ตอนนี้เรากำลังจะมาเที่ยวอะไรสักอย่างวัดฝรั่งของแฟนนะรูดเขาจะพาไปไหนเนาะนี่อันนี้เป็นใช้คนชักลอกเอาเนี่ยฮะไปไหนเนี่ยเธอวัดนิเวศธรรมประวัติวัดนิเวศธรรมประวัติข้างไปฝั่งโน้นมันจะมีวัดที่เป็นสไตล์แบบฝรั่งด้วยแล้วก็ถ้าไปน้ำเจ้าพญาอันนี้แม่น้ำเจ้าพญาเหรอเนี่ยใช่เป็นเจ้าพญาใช่เหรอมันก็จะเป็นคลองสาขาหนึ่งที่ไหลลงเจ้าพญาแม่น้ำน้อยหรือเปล่ามาละมาละก็ไปก่อนไหมแล้วเราค่อยไปได้ได้ได้ไปเดี๋ยวกระเช้าก็มาแล้วตาจริงเลยอ่ะอยากกินปลาไม่อยากกินปลาเลยเหรอเขตอภัยทานเลยเหรอฮะกินปลาในเขตอภัยทานเลยใช่ไหมนี่เรามาวันนี้หนูกำลังขึ้นกระเช้าแล้วค่ะมีความเคร่งมีความสั่นมีความสั่นข้ามไปข้ามมาเลยอ่ะเดี๋ยวพนักงานเหรอคะถ้ามีพนักงานเขานี่เองเราเอาลงด้วยขอบคุณครับไปแล้วข้ามไปตรงนู้นเหรอมันมีสองกระเช้านะเธอไหนอ่ะเนี่ยทางซ้ายก็มีอันนั้นไปอันนั้นกลับปะเฮ้ยมันกลับทั้งไปทั้งกลับได้เหมือนกันต้องกดกิ่งให้อาหารปลาได้ตรงนั้นนี่ไงห้ามยืนด้วยนะไม่ได้ยินเสียงปลาไม่รู้ปลาเต็มเนี่ยดูสิปลากำลังกินเฮ้ยมาดูสิดูดูดูปลาเต็มแม่น้ำเลยน่ะมันกำลังต่อกับผังเหมือนไหมอ่ะโอ้ยเสียงดังปลาปลากำลังกินแม่น้ำปลากำลังปลากินแม่น้ำเลยเหรอไทยนี่แหละมาวัดใช่มันเป็นหมามาวัดมาวัดหมาไทยเราไปดูแค่อยากดูโบสถ์ไหมยังไปเห็นโบสถ์หรือยังมาพาไปดูโบสถ์พาไปดูวัดเนาะอืม
ีใครอยู่ในวัดมีใครอยู่ในหมู่บ้านก็เดินไปเรื่อยๆไปดูวัดไปดูโบสถ์ค่ะมาแล้วแอบขึ้นมามาก็ดีมันจะได้เดินเร็วๆหน่อยเนาะไหนเราไปดูโบสถ์ไปดูหาวแล้วของจริงกันเนาะเพราะฉะนั้นหาวแล้วก็เห็นเหนียงเลยเนี่ยแค่เห็นแต่ในหนังสือใช่ไหมแค่เราไม่เคยเห็นของจริงใช่ไหมคะศาลาไงลูกมันคือศาลาไงเข้าทางไหนกันเหรอไม่รู้สับข้างเข้าตรงนี้เข้าทางนี้เอาออกมาใช่ไหมเอาเนี่ยนี่แล้วไปเอาเนี้ยมาใช่แบบเดียวกันเข้ามาเยอะบุดเหมือนจังเลยอ่ะเห็นไหมคะทางไปพระอุโบสถทางนี้เท่าไหร่โผล่วัดไหนอ่ะซ้ายมือนี่เหรอใช่แล้วมันเป็นโบสถ์ที่เป็นศิลปะผสานระหว่างจับจับแล้วก็บอกเลยว่าวัดแพรางมีเคยเห็นไหมนี่ไงเรียกว่าแบบวัดใช่ไหมเนี่ยสวยไหมอ่ะนี่ดูโบสถ์ไหมรีโนเวทอยู่มีบทอยู่ในวัดเลยเหรอทั้งบททั้งวัดเลยเหรอมันจะแบบว่าทำไมอ่ะอยากปลูกเหรอสวยดีอ่ะว่าลกเธอแมวเหมียวมันร้องแมวแคมีขายอยู่ไม่แพงไม่แพงมันมีสวยนี่เป็นไผ่จีนเป็นสี่เหลี่ยมเลยจีนหรือญี่ปุ่นนี่แหละสวยไหมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ดูทรงคล้ายสมัยรัชกาลที่5นะทรงมันดูโมเดิร์นมากเลยนะไม่แต่เป็นวัดที่ดูโมเดิร์นอ่ะมันไม่เชิงโมเดิร์นนะมันเป็นแบบโบสถ์อ่ะมันจะว่าโมเดิร์นก็ไม่ใช่มันเหมือนโบสถ์ของไทยสมัยรัชกาลที่5อะไรเงี้ยคล้ายๆวังไปที่นั่งเบียร์มานเมฆอ่ะมีโบสถ์ด้วยเห็นไหมคะสวยไหมอ่ะนี่ไงเราเคยเห็นโบสถ์หรือยังเราเคยเห็นแต่วัดต้นพยอมใหญ่มากเหรออันนี้กี่คนโอบอ่ะที่บ้านเราคงไม่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมโตขึ้นเป็นไปไม่ได้หรอกแต่พยอมจริงไหมพยอมโอ้ยเป็นร้อยปีแล้วมั้งใหญ่ขนาดนี้ก็บอกแล้วล่ะรัชกาลที่5มันคล้ายพระที่นั่งเบญจมาศเมฆอ่ะคล้ายมากอะไรนะถามตอบไม่ถูกถ้าไปดูเดี๋ยวเขาคงเขียนไว้อ่ะไม่รู้เหมือนกันอันโบสถ์นาฬิกาแดดอ๋อนี่ไงก็อันนี้นาฬิกาใช้ไม่เป็นหรอกเป็นนาฬิกาตั้งแต่สมัย2421เลยนะลืมเธอในกระเป๋าลูกมีหมวกลูกไหมอ่ะไม่น่ามีดูสิคนเยอะมากเลยนะนี่เป็นวันศุกร์ผมก็เลยน้อยลงไม่ได้เห็นสุสานสวนหินเธออะไรสุสานสวนหินคืออะไรมีนักเรียนมาทำอะไรด้วยทัศนศึกษาแน่เลยอ
เนี่ยเราไปถ่ายได้ไหมได้สนามมาไหว้พระเหรอสนามมาไหว้พระเหรอสนามงงมาทำอะไรแมวพระพุทธเฮ้ยแมงแมงเหรอพระพุทธรูปค่ะสีมหาอ๋อนี่ด้านเมื่อกี้คือด้านอะไรด้านหลังสิทางนั้นน่ะที่เราถ่ายกันอันนี้ด้านหน้ารัชกาลที่5จริงด้วยป้าเดาถูกจำสถาปัตยกรรมได้เนาะอันนี้เป็นโซนที่เรียกว่าอะไรกับพระราชวังในอดีตเลยใช่ไหมข้างหน้านี่เป็นสไตล์อิสลามนะเนี่ยรูปหรือเปล่าเอาไว้ละหมาดที่อันนี้ต้องโพใช่ไหมใหญ่มากเฮ้ยจะดูตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยต้นโพพระพุทธเจ้าอยู่ใต้ต้นโพเลยพระพุทธรูปนะคะอ๋อนี่ไงมีช้างด้วยช้างมีช้างด้วยมีช้างกี่ตัวคะมวลช้างก็มีไปดูทางฝั่งที่เป็นอิสลามไหมนี่สไตล์อิสลามฝั่งตรงข้ามนี่เป็นอะไรอ่ะอาคารเก็บอัฐิก็น่าจะเป็นแค่ถนนนะดูท่าทางอ่ะออกมาเป็นถนนนะเอ้ยตรงนั้นก็จะมีเรือด้วยอันนี้ก็มีเป็นสไตล์อิสลามก็คือมีเชิญชวนให้มาละหมาดเนาะเสียงเพลงแบบอิสลามแสดงว่าวัดนี้ก็คือมีทั้ง3ศาสนาเลยอ๋ออยู่ทางนู้นนู่นดูๆสุเหร่าอยู่นู่นนึกว่าอยู่แถวนี้แต่เสียงดังมากก็จบแล้วนะฮะนี่นักเรียนออกมาแล้วเขามาดูงานใช่ไหม
สวยดีนะเนี่ยตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับนึกว่าอะไรเนาะข้างหลังวัดเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรากลับแล้วนะครับแอบร้อนนะไม่รู้กลับมาแล้วสนามกลับแล้วเหมือนญี่ปุ่นนะคุณพ่อเหมือนญี่ปุ่นขอบคุณครับอยู่ขาวทั้งนี้ลูกจะค้ำๆหน่อยเพราะพ่อพาไปตากแดดเฮ้ยลืมปิดอันนี้เปล่ามีปลาด้วยปิดก่อนโอ้ยลืมชื่ออะไรครับชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะชื่อชาแนลค่ะใช่ค่ะคุณพ่อคำว่าแบรนด์ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับแม่เลยเนาะจ้ะมากลับแล้วครับไปบ้านหน่อยชอบของแบรนด์อ๋อนี่อัดวิดีโอแล้วครับใช่แล้วครับอัดรูปจ้านะลูกจ้านะไหว้พระหน่อยค่ะไหว้พระหน่อยค่ะชาแนลไหว้พระหน่อยกลัวไหมล่ะหน้าตางงๆไม่เคยไม่คุ้นไม่คุ้นค่ะปกติจะขึ้นแต่ที่มันเป็นกระจกอันนี้แบบโล่งเลยโอ้ยเบรกโอ้โหโอ้โหโอ้โหชดาโอ้โหขมิ้ไอ้ขับแล้วนะคะร้อนจนโกโปรดับเลยต้องมาใช้กล้องใหญ่แทนโอเคครับจบกันรีวิววัดอะไรนะเธอนิเวศธรรมประวัตินะครับเพียงเท่านี้นะครับเรามาเราแบบไม่รู้ว่าจะพาเราไปไหนเราก็เลยไม่รู้ชื่อวัด